สวัสดีครับผมแบงค์ผมแคสเตอร์ผมนะอยู่เกมในกระบะ2 Goodbye The Spire ผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วแผนจับในกระโดดล้มเหลวเป๋วโดนมันบ้านบึ้งเหมียวผมนะแล้วมันก็หัวเราะเป็นอย่างไอ้บ้านยิงมันก็บ้าอยู่แล้วใช่มั้ยวันนี้เราก็จะมาหาระเบิดว่ามันไปซ่อนไว้ที่ไหนตอนแรกเราจะไปที่ปราสาทเนซูมิกันใช่มั้ยงั้นก็อย่าเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยก็มีบางท่านเตือนในกล่องคอมเมนต์เหมือนกันครับว่าไอ้พี่ปราสาทเนซูมิมันคนละที่กับบ้านฟันเฮาผมก็ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นที่เดียวกันนึกว่าเข้าไปในปราสาทแล้วมันจะอยู่บ้านฟันเฮาออกไม่ใช่ใช่มั้ยขอบคุณทุกท่านที่เตือนผมนะผมสับสนไงแล้วบ้านฟันเฮามันอยู่ตรงไหนวะไม่อยู่ตรงไหนของเกาะไอ้ตรงนั้นวะผมลืมแล้วนะโอเคตอนนี้เราต้องไปปราสาทเนซูมินั่นก็หมายความว่าต้องเป็นเกาะที่4บ้านฟันเฮามันอยู่ตรงไหนวะสงสัยกูเดินไปดูเลยไปนะอย่าเสียเวลาแงกโซดายืนต่อไปกูไม่สนนี่นี่คือปราสาทเนซูมิใช่ไหมปราสาทเนซูมิแล้วบ้านฟันเฮามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพอดูก่อนอ๋อนี่เหรออ๋อใช่ฟันเฮามันอยู่ตรงนี้เนซูมิอยู่ตรงนู้นคนละที่กันเลยผมก็สับสนเออโอเคงั้นแปลว่าตรงนี้เราไม่เคยเข้ามาก่อนเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเลยมาตลอดเนี่ยน่าสนใจผมนะลองเข้าไปดูกันไปไม่เคยเข้ากันจริงๆเนี่ยผ่านไปก่อนนึงแล้วยังไม่เคยเข้ากันเลยอะเอาเห็นอะไรน่าสงสัยตรงกลางเมื่อกี้ไปผมนะเอาโซดาแม่งบังมีร่องรอยการถูกระเบิดทางเข้าออกโหอย่างงี้ต้องชัวร์แล้วแหละว่าแม่งมาวางที่นี่ยังไงเฮ้ยดูนั่นเด้น่ะเบลเลอร์เลยที่หมายทางเข้าถูกทำลายแล้วโหมึงมันถูกระเบิดนิดหน่อยน่าจะจากระเบิดแน่นอนถ้ามันจริงแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ชัวร์แล้วมั้งเนี่ยงี้งั้นระเบิดอยู่ข้างในใช่ไหมมีความเป็นไปได้สูงรู้สึกเป็นเงินงั้นก็เราไปข้างในดีกว่าแต่ว่าเราต้องระวังนะเราต้องคอยระวังให้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอถูกแล้วก็ไปกันเลยอย่าเสียเวลางั้นก็ไปกันเถอะไปหลังจากที่ดูดกลืนความรู้สึกหวาดกลัวผมก็ค่อยเข้าไปในประตูและตรงนั้นเองโหฮารูฮารากว่าที่คิดนะเนี่ยโหดิเชียดว้าวหรูมากเลยอ่ะแล้วไอ้ละอองที่กระจายขึ้นไปนี่คืออะไรเป็นเหมือนออร่างดงามมากเลยสถานที่นี้เหมือนเป็นปราสาทจริงๆเลยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยฮะฉันนึกว่าเข้ามาข้างในแล้วมันจะรู้สึกสบายหัวใจมากกว่านี้ซะอีกนะมันดูเออครึมไงพี่กนความรู้สึกแบบนี้มันคล้ายๆกับว่าเป็นวัดหรือว่าโบสถ์เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเป็นแค่ฉันหรือเปล่าคะมันรู้สึกว่ามันจะไม่มีระเบิดอยู่ที่ไหนในนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่เธอหรอกนะถ้าเกิดระเบิดมันจะแรงพอที่จะระเบิดทั้งเกาะได้มันก็ต้องใหญ่มากใช่ไหมแต่ฉันไม่เห็นอะไรที่มันดูแล้วว่าจะเป็นที่ที่สามารถซ่อนได้ขนาดนั้นนะงั้นระเบิดก็ไปอยู่ที่นี่เดชัยทำให้ผมคิดได้นะแล้วระเบิดตรงเกาะกลางเราได้ไปสำรวจยังไม่แน่ระเบิดที่นายกิโตะหมายถึงอาจจะเป็นระเบิดที่อยู่เกาะกลางก็ได้ที่มันกำลังเคาน์ดาวน์อยู่อะนายกิโตะจะรู้วิธีการในการทำให้ระเบิดตรงนั้นมันระเบิดผมว่าถ้าขนาดระเบิดตรงนั้นน่ะมันน่าจะระเบิดได้ทั้งเกาะเรายังไม่ได้ไปสำรวจดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูเหมือนกันไหมระเบิดไม่อยู่ที่นี่งั้นเหรอถึงอย่างงั้นก็เหรอฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างน่าสงสัยที่นี่นะใช่แล้วมันจะระเบิดทางเข้าเข้ามาทำไมถ้าเกิดไม่วางระเบิดไว้มันเข้ามาทำไมทำไมสถานที่นี้มันถึงได้แตกต่างด้วยเหตุผลบางอย่างความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ผมเห็นซากปรักหักพังครั้งแรกรู้สึกแปลกๆยังไงโอ้โหแสงจ้ามากก็เหมือนตากูแทบบอดโฮลี่เชียดไหนก็ลองไปสำรวจใกล้ๆดูไหมอ่ะข้างล่างนี่อะไรพื้นมีป้ายอะไรบอกอยู่นี่มันอะไรเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะมีตัวพิมพ์ที่มันไม่ค่อยเข้ากับตรงปราสาทเท่าไหร่เป็นตัวพิมพ์ที่มันดูเนี่ยใช่มันไม่ใช่สไตล์ปราสาทเลยมันเหมือนกับว่ามันถูกวางไว้อย่างจงใจทุกคนลองดูตรงนี้ดิเดี๋ยวก่อนหน้าถ้าเกิดลองดูว่ามันแปลว่าอะไรรู้สึกว่าสำหรับทุกปัญหารหัสที่จะช่วยนำพาทุกคนไปสู่อนาคตได้คือมองไม่เห็นแม่งมีคนลบอีเวนหรือว่านี่จะเป็นรหัสที่สร้างปัญหาพังแน่เลยผมว่าใช่ไหมรหัสที่จะพาคนไปสู่อนาคตประตูนั้นมีคำว่าอนาคตอยู่พาสเวิร์ดตรงนี้น่าจะไปใช้ในการเข้าประตูตรงสร้างปัญหาพังฮะอะไรวะเนี่ย
แต่แม่งถูกลบหมดเลยเวนสำหรับทุกประเด็นประเด็นเขาพูดถึงใครอ่ะแล้วก็พูดถึงเราอ่ะเหมือนกับพวกเราแหละหมายถึงพวกเราไงแล้วก็อะไรที่มันเขียนข้างล่างนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะรหัสที่จะนำพาทุกคนไปสู่อนาคตก็คืออ่านไม่ออกแล้วเนี่ยฮะอ่านไม่ได้เลยแม่งส่วนสำคัญด้วยอะไรเลอะไรเหรอที่จะนำพาทุกคนไปสู่อนาคตนี่มันหมายความว่ายังไงกันวะบางทีอยากจะเป็นพาสเวิร์ดก็ได้หรือว่าจะเป็นพาสเวิร์ดที่เข้าสร้างปัญหาพังค้าถั่วต้มนำพาทุกคนไปสู่อนาคตบางทีอาจจะหมายถึงว่าคำญี่ปุ่นที่มันเขียนตรงประตูหรือเปล่าคะว้าวอย่างที่คาดหวังเนี่ยคุณโซเนียสุดยอดมากเธออ่านปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเลย like... แต่ว่านะเราไม่สามารถอ่านพาสเวิร์ดได้แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องป่ะ is... เป็นอะไรที่แย่มากเลยนะแค่นี้hey. ฉันคิดว่าใครมาลบไปนะก็ต้องเป็นนากิโตะจะบอกว่าสาเหตุที่มันเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะระเบิดทางเข้าแล้วก็มาลบรหัสที่อยู่ในนี้เหรอมันรู้ว่ารหัสอยู่นี้แล้วก็เลยมาลบก่อนที่เราจะรู้งั้นก็เป็นไปได้สูงที่นากิโตะจะรู้พาสเวิร์ดแล้วก็ไปเอาระเบิดไปซ่อนไว้ในซากปะหาพังไปที่เรียบร้อยแล้วมันรู้พาสเวิร์ดแล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้ใครรู้ต่อมันก็เลยลบทิ้งงั้นระเบิดก็ต้องอยู่ในซากปะหาพังจริงๆมันก็จะ make sense นะผมนะเฮ้ยลบเหรออจากตรงนี้มันอ่านไม่ได้เลยไม่มีทางอ่านได้เลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคำไม่น่าจะใช่ตัวเลขนะมันเหมือนเป็นคำอะไรสักอย่างประมาณ5ตัวฉันหมายถึงมันไม่ได้ถูกลบอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมมันเหมือนกับถูกบังคับขีดออกไปเลยนะมันเป็นทางเดียวที่ฉันจะเห็นได้นะแต่ว่าโมโนมิกับโมโนคุเมะไม่น่าจะเข้ามาประสานนะก็เพราะมันไม่ชอบหนูใช่ไหม เออใช่เนี่ยต้องไปหานาจิโตะแน่นอนมันมาลบพาสเวิร์ดอีเวนต์ยกโทษให้ไปเลยนาจิโตะบางทีอาจจะเจอรหัสที่นี่แล้วก็ใช้ในการเข้าไปที่ซากปรักหักพังแล้วค่ะงั้นเขาก็ซ่อนระเบิดไว้ที่ซากปรักหักพังจริงๆงั้นสิเงินมันก็ลบรหัสเพื่อที่เราจะได้ไม่สามารถเข้าใกล้ระเบิดได้ว่าเงินไม่เงยทุกอย่างเมคเซนส์หมดแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขาก็ให้คำใบ้เรามาโดยที่รู้ว่าเราไม่สามารถใช้ได้ว่างั้นเถอะใบ้ให้กูมาหาระเบิดแต่จริงแล้วซ่อนระเบิดไว้ที่กูเข้าไม่ได้ไอ้นี่กวนแล้วใบ้ทำไมให้กูมีความหวังก็เพื่อที่จะเอาความจริงฟาดเข้าหน้าพวกเราสินะไม่มีทางที่เราจะสามารถเข้าซ่อนมหาพังได้ถ้าเราไม่รู้รหัสอีเวเลยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับระเบิดได้จนกว่าผู้ทรยศจะกล้าออกมาจริงๆสินะหรือว่ามันล่อให้เรามาสถานที่นี้เพื่อที่จะบังคับให้เราต้องเผชิญกับเรื่องนี้อีกครั้งบังคับให้เราต้องเผชิญความสิ้นหวังที่อยู่ต่อหน้าเราบังคับให้รู้ว่าเราแทบไม่มีพลังหาเหวอะไรเลยแม่งเอ้ยมันก็เหมือนกับที่มโนคุมะทำเลยว่าไม่ว่านายจะเป็นใครนะไม่จำเป็นต้องเปิดเผยพวกเราไปบอกนากิโตะมันก็พอโอเคนะคนทยอยนะถ้าเกิดไม่ทำแล้วก็นายก็ตายนะบอกไว้ก่อนรู้ไหมใครนะไม่รู้นะกูมองหมดอะเฮ้ย มึงพูดถึงหางใครฮะมึงพูดถึงใครบอกดิพูดถึงกูจะต่อยให้กู ไม่รู้ไงกูพูดถึงทุกคนนั่นแหละเยอะเธอต่อสู้กันเองมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกสำคัญกว่านั้นเลยนะมาทำงานให้หนักกว่านี้ในการหารหัสเพื่อเข้าไปที่ซากปรักหักพังหรือว่าเบาะแสที่มันเกี่ยวข้องกันไหมตราบใดที่เราร่วมมือกันแล้วก็สำรวจไปทั่วเกาะเราน่าจะหาได้จริงไหมเธอบอกว่าให้เราไปหาทุกที่เพื่อหารหัสที่มันอาจจะไม่มีอยู่เนี่ยนะบุญเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยเป็นนะใครมันจะทิ้งรหัสเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วทิ้งไว้ทำไมกันล่ะฮะถ้าเกิดไม่ใช่โมโนคุมะโมโนมิแล้วใครมันจะทำทิ้งรหัสไว้อีกถ้าเราไม่สามารถติดต่อคำถามแม้แต่เรื่องนั้นได้ก็ไม่มีทางหาอะไรได้หรอกแล้วคุณจะให้เราทำยังไงคะรอที่จะตายงั้นนะมันก็ไม่ต่างกับตอนที่เราอยู่บ้านฟันเฮาเลยนี่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยเราอุตส่าห์เรียนรู้แล้วว่าเราจะไม่ยอมแพ้กับชีวิตใช่ไหมก็คือโซเดียบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่างนี้ต้องไปหายังไงก็ต้องไปหาทุกที่5เกาะที่ผ่านมาต้องไปหาทุกที่เพื่อหารหัสที่อาจจะไม่มีฟังดูมันก็เหนื่อยจริงๆนะ มัน
ถึงจะบอกว่าไม่ต้องยอมแพ้แต่มันก็เหนื่อยนะนั่นกันดั้มมันเป็นคนเดียวที่พูดนะครับไม่มีใครเห็นด้วยหรอกอันนี้กูตบเลยค่ะอ้าวเวรกรรมก็ได้ค่ะฉันหาเองก็ได้ไปแล้วอ้าวสอเสือวันนี้รอก่อนต้องกูอีโซดามึงก็เนาะตลอดเลยมึงนี่แต่ว่าโซเนียเมินผมแม้แต่ผมจะเรียกเธอและเธอก็รีบออกไปพื้นที่รู้สึกว่าไหล่ของเธอจะสั่นเล็กน้อยผมเชื่อเลย I mean อะไรวะมึงก็ไม่เคยทำถูกต่อหน้าคุณโซเนียวะโซดาเอ้ยยังจะคาดหวังอะไรอยู่อีกป่ะแม่งเอ้ยอยากให้หาใช่ไหมกูหาก็ได้เต็งเอาเฮ้ยคาซูจิก็ออกจากปราสาทในซูมิแล้วก็เดินไปทางตรงข้ามกับโซเนียพวกเขาทำอะไรวะไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กันเองนะ like... มันก็อาจจะดีกว่านะถ้าเราจะทำงานแบบแยกกันตอนเนี้ยฮะทำไมอ่ะ huh?ฉันหมายถึงมันก็จะง่ายในการที่เคลื่อนย้ายไปมามากกว่ารู้ไหมตอนที่ใครบางคนอาจจะอยากไปคุยกับใครลับๆอะไรแบบนี้ฮะหมายความว่าจะหมายความว่าให้เราแยกกันไปตอนนี้เพราะถ้าเราเป็นกลุ่มและเกิดสมมติว่าคนทอริโอจะไปยอมรับเขาก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นใครฟูจิโกะก็เลยบอกว่างั้นแยกกันไปดีกว่าสมมติว่าใครอยากจะยอมรับตอนไหนก็ไปยอมรับได้เลยโดยที่คนอื่นจะไม่รู้เพราะถ้าเราอยู่รวมกันเนี่ยคนทอริโออาจจะไปยอมรับไม่ได้ใช่ไหมไปยอมรับกับนากิโตะไม่ได้ก็เลยแยกกันไปใครอยากยอมรับก็ไปแบบลับๆคนอื่นก็ไม่ต้องรู้ก็เป็นการตัดสินใจที่ดี Sorry. โทษทีฉันก็อาจจะคิดดังไปหน่อยนะก็ทำเป็นไม่ได้ยินไปแล้วกัน Damn it. อีกแล้ววันนี้แม่งเอ้ยเราต้องแยกกันไปเหมือนเคยแหละ Stupid fool. เอาจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดเธอคิดอย่างนั้นนะก็ช่วยหน่อยดี โอเคปล่อยหน้าที่ฉันเองฉันมีแผนลับแหละอากาเนะมีแผนลับเหรอจะเชื่อได้ไหมเนี่ยคือแค่ต้องไปหาไอ้ต้นตอปัญหาแล้วก็จัดการแม่งคิมแม่อ้าวจะบอกว่าจะไปกระทืบนายิโตะแล้วอากาเนะแผนลับของเธอหรือว่าฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้นะในท่าทางอากาเนะฉันจะตามเธอไปละกันมันจะดีกว่านะถ้าเราจะพยายามไม่ให้อากาเนะเข้าใกล้นายิโตะตอนนี้เอาไปไกลๆเลยเธอถูกแล้วงั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่เธอแล้วกันโอเคไว้เจอกันนะชิกิวิ่งตามอากาเนะไปจากตรงนี้ผมเหลืออยู่แค่คนเดียวมันหมายความว่ายังไงกันนะใครคือประเด็น subject หรือตัวทดลองนะ subject แปลได้อีกอย่างนึงก็ว่าตัวทดลองใครเป็นตัวทดลองที่พวกนี้หมายถึงแล้วก็รหัสที่จะนำพาทุกคนไปสู่อนาคตsubject แปลว่าหัวข้อหรือว่าตัวทดลองก็ได้ผมเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากปราสาทในซูมิผมก็ไปรอบๆเกาะเพื่อหาพาสเวิร์ดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรรอบสุดท้ายมันก็นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เจออะไร แล้วก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหมดไปอีกวันมันบอกว่าตอนนี้หมดก็คือตอนกลางคืนใช่ไหมมันบอกว่าจะระเบิดตอนเที่ยงพรุ่งนี้งั้นเราเหลือครึ่งวันน่าใช่โอเคแล้วไปนอนไปโอเคหลังจากที่ประกาศดังผมก็ยังคงหาที่เกาะแต่ว่าก็ไม่เจอสิ่งที่หาเลยแล้วผ่านไปสักพักผมก็ลืมไปเลยว่าผมมาหาอะไรวะเนี่ยกูมึนเลยหาจนเบลอสุดท้ายผมก็กลับมามือเปล่าผมก็กลับมาที่โรงแรมเฮ้ผมไม่เห็นใครในระหว่างที่ผมเดินกลับมาถึงตรงนี้แต่ผมก็ไม่เห็นใครตอนที่ผมกำลังหาเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนนี้จะไม่ใหญ่อะไรมากแต่ว่าจำนวนของพวกเราก็ลดลงมากจากตอนที่เราเข้ามาตอนแรกฉันคิดถึงเหตุผลอื่นไม่ได้แล้วนะฉันน่าจะกลับไปกับกระต๊อบเนาะทุกคนก็ไปหาตามที่ที่ตัวเองคิดว่ามีแล้วมั้งนากิโตะบอกว่าเวลาจะหมดลงตอนเที่ยงพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ก็ใกล้จะหมดลงเช่นกันนั่นหมายความว่าเหลือแค่ครึ่งวันผมคิดไม่ออกเลยนะว่าผู้ทรยศจะมาเปิดเผยตัวเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าแต่ถึงว่าเราจะทำอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่คนคนนั้นก็อาจจะลืมไปแล้วตัวเองเป็นผู้ทรยศใช่ไหมทุกสิ่งที่ผมคิดมาทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรบ้างแต่ว่าสมองและร่างกายของผมก็เรียกร้อง
ตะโกนตะกายอย่าให้กูพักซะเหลือเกินก็เพราะว่ากูเดินมาทั้งวันผมก็เลยช่างแม่งแล้วกันลบภาพหรือแย่ออกไปจากใจทีละภาพแต่ก่อนที่ผมจะนึกถึงภาพใดภาพหนึ่งในสมองกูก็หลับเลยผมก็หลับดีกว่าลึกลงไปในความมืดโอ้ยสำลักน้ำชิบหายโอเคหลับสบายเนาะแอมไม่ฮอพีกว่าดีก็มีมันยังตอนเช้าไปไหนก็ไปโอเคแล้วก็สถานการณ์ตอนเช้าก็กลับมาเหมือนเคยผมเห็นแสงอาทิตย์เข้ามาในหน้าต่างผมได้ยินเสียงลมสวัยจากชายหาดแต่ระเบิดนากิโตะก็ยังตั้งและจะทำลายทั้งหมดนี้เมื่อเวลาหมดลงตอนเที่ยงวันตอนนั้นเองไม่มีอะไรเลยที่ทำให้สถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นตอนนี้ผมควรจะไปที่ภัตตาคารนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องทำเหมือนกันวันนี้หรือเปล่าเนาะก็ตราบเท่าที่ฉันจำได้นากิโตะบอกว่าบอกว่าจะรอที่ภัตตาคารให้คนทยอยเป็นสภาพเอ้ยรออยู่นี่นะโอเคเปล่าไม่เร็วนะคุณนายหรือคุณสาวผู้ทยอยทั้งหลายรู้สึกว่าเขาวางแผนที่จะอยู่ภัตตาคารทั้งวันสินะเดี๋ยวก่อนนะมันจะอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันงั้นเหรองั้นถ้าเกิดมีใครไปภัตตาคารเหมือนกับปกติที่เขาเคยทำกันแล้วก็ความรู้สึกแย่ๆพอเข้ามาในหน้าอกของผมมันเริ่มจะเต้นตึกๆๆผมรีบออกจากกระต๊อบทันทีทำไมอ่ะถ้าเกิดทุกคนยังไปที่กระต๊อบก็จะเห็นนากิโตะใช่ไหมล่ะบอกว่ามันคงไม่เผยฆ่านากิโตะนะบอกกูหาระเบิดไม่ได้ใช่ไหมกูฆ่ามึงแทนระเบิดจะไม่ระเบิดอะไรแบบนี้ใจเย็นนะใจเย็นเป็นไปได้นะกลัวนากิโตะจะระเบิดเนี่ยเลยฆ่าแม่งก่อนอะไรแบบนี้ไงคุณโซเนียอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชาคิเมะเมื่อวานฉันค่อนข้างจะไม่ค่อยคิดเกี่ยวกับคำพูดของฉันไม่สามารถที่จะหยุดให้ตัวเองติขาดต่อหน้าคาซูจิพูดได้ฉันก็เลยทำตามใจชอบต้องขอบคุณการทำของฉันทุกคนก็เลยต้องแยกทางไปใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสิ่งที่เธอพูดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเท่าไหร่หรอกฉันก็ยังไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะฉันต้องทำดีที่สุดก่อนถึงวินาทีสุดท้ายถ้าไม่อย่างนั้นเลยก็ฉันจะไม่มีทางมีหน้าไปพบกับกันดั้มในกรมรู้แล้วก็คนอื่นที่ตายไม่ได้เลยค่ะมันก็จริงก็ทำต่อไปเถอะนะแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองปล่อยไปช่วงเวลาที่ผมก้าวเข้ามาในภัตตาคารสถานการณ์ที่มันแย่ก็อยู่ต่อหน้าผมอะไรอ่ะอ้าวกูคิดเล่นๆนี่เอาจริงเหรอเนี่ยลาเล่นหมดแล้วมึงซ่อนอะไรไว้ที่ไหนก็คิดอยู่อะสมมติว่าทุกคนหาไม่เจอกันเมื่อวานรู้สึกเหนื่อยมากตื่นมาตอนเช้ามาภัตตาคารแล้วเจอนากิโตะอยู่ก็คงจะฆ่าแม่งทิ้งกลัวจะระเบิดตายปรากฏเอาจริงที่เนี่ยอากาเนะเฮ้ยเจ็บอะแต่ไม่บอกอะถ้าเกิดเธออยากให้ฉันคลายออกไปจริงแล้วก็เธอต้องพยายามทรมานฉันด้วยอะไรสักอย่างรู้เปล่าฮะเอาละมาเลยวะบางทีนะเธออาจจะแทงนิ้วของฉันด้วยซ่อมเลยแบบเนี้ยหรือว่าเอาช้อนมาควักลูกตาฉันออกไปเลยแบบเนี้ยไม่งั้นกูไม่บอกเลยต้องทำขนาดนั้นเลยบอกเลยว่าแต่ขึ้นคร่อมเลยเหรอเธอนี่ลุกหนักมากเลยรู้ไหมอยากจะหืนถ้าเธอจะไม่ทำให้ฉันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแล้วก็ไม่มีทางที่ความหวังของฉันจะไม่อิจฉาแล้วอาจจะไม่ออกอากาเนะเริ่มจะบีบมือที่อยู่ตรงคอนากิโตะให้แรงขึ้นโหรู้สึกว่าหน้าของมันเริ่มจะแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วยืนดูมันก่อนกูสะใจ นานๆจะเห็นแม่งโดนทีช่างแม่งแล้วกันมึงตายแล้ว เอาจริงเหรอเนี่ยโหเธอบีบมือแรงมากหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเธอพยายามจะหักคอเขาแทนที่จะบีบคอ หักแน่มึงอากาเนะแกร่งด้วยเฮ้ยๆเธอทำอะไรเนี่ยเฮ้อากาเนะคะนี่จะดีเหรอฮะนี่มันจะตายจริงนะโหแต่ว่าเธอถูกครอบงำด้วยความโกรธแทนที่จะได้รู้สึกตัวถึงพวกเราอื้อหือใครตบแล้วนะเฮ้โอ้เรียบร้อยผมนะใจเย็นรู้ไหม
เห็นไหมเห็นหลายท่านบอกมาเหลือเกินว่าให้ที่อากิจะตอบอยู่ได้ไม่เห็นตอบเลยนี่กูตอบโชว์แล้วเห็นเปล่า บอกแล้วว่ากูตอบจริง เธอจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเธอไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะทำร้ายใครรู้เปล่า ใช่ไหม เห็นไหมมันโอเคใช่ไม่มีปัญหาเลยเรียบร้อยผมอากาเนะเกือบได้ฆ่าคนนะเกือบฆ่านากิโตะโดนประหารเพราะนากิโตะไม่คุ้มหรอกอากาเนะย้ายจริงๆย้ายฆ่านะแต่ไม่คุ้มหรอกถ้าโดนประหารปล่อยแม่งไปเถอะให้มันตายเองเธอนะชิเชนตื่นแล้วนี่ต้องขอบคุณเชียกี่ครั้งครับผมนะนี่ฉันทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ยฮะ นั่นก็คือสิ่งที่ฉันอยากจะถามนะอย่าบอกนะว่าเธอจะฆ่ามันจริงๆนะและตอนที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเราฉันก็เห็นเขาค่อยๆลุกขึ้นมาเกิดขึ้นในอากาเดอร์ฉันเห็นหมาที่ตายไปแล้วของฉันอีกครั้งเลยเนี่ยโหเกือบแล้วไม่ได้เห็นมันนานเลยด้วยก็เกือบไปหามันแล้วเห็นไหมหมากูมารอรับเลยเนี่ยโอ้เสียดายไม่ได้ไปเอ้ยสัตว์เอ้ยมึงทำให้อากาเนะโกรธเห็นไหมมึงทำให้เขาโกรธเองนะเอ้ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เธอโกรธนะยิ่งตั้งแต่กับคุณที่ช่วยฉันนะรู้สึกว่าฉันจะติดหนี้เธอแล้ว Then... ถ้าเกิดคุณขอบคุณจริงๆนะคะฉันก็บอกรหัสที่จะไปซ่าป่าพังเลยนะคะเลิศอะไรซ่าป่าพังอ้าวจะเอาทำอะไรมึงอย่ามาทำโง่นะมึงซ่อนระเบิดไว้ในซับประหักพังใช่ไหม You're right ถูกต้องแล้ว จนกระทั่งถึงเมื่อวานนั่นแหละฮะหมายเขาว่าไงอ่ะเอาอะไรอ่ะ ทำไมอ่ะเฮ้ย นากิโตะหมายเขาว่าไงจนกระทั่งถึงเมื่อวานวะ Well มันมีอะไรสำคัญอยู่ข้างในซับประหักพังหรอกมันก็มีแค่ฉากที่คุ้นๆแค่นั้นแหละฉากคุ้นๆนะอะไรอ่ะฉันรู้สึกเบื่อขึ้นมาฉันคิดว่าถ้าเกิดซ่อนที่นั่นไปมันก็คงไม่มีความหมายอะไรนะถึงแม้ว่าฉันจะรู้รหัสผ่านที่ซ่าปราหักพังแต่มันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วเมื่อตอนที่ฉันเอาระเบิดไปไว้ที่อื่นนะเฮ้แต่ว่ามันก็อยู่ข้างในซ่าปราหักพังใช่ไหมอ้าวตกลงมึงย้ายมึงไม่ย้ายแน่เนี่ยระเบิดอยู่ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่ามันก็ถูกแล้วนะที่ฉันได้เคลื่อนย้ายมันไปเพราะว่ามันเกือบจะถูกพบแล้วก่อนที่ผู้ทรยศจะยอมรับซะอีกเฮ้ well... ไม่ใช่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะก็เพราะว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่า Amazing. เพื่อที่ทำให้ความหวังมันสว่างมากขึ้นมึงเลิกพูดบ้าๆทีได้ไหมมึงบอกดิว่ามึงเคลื่อนย้ายระเบิดไว้ที่ไหนฮะ รู้สึกว่านายก็รีบจังเลยนะธุระเยอะก็นะเข้าใจได้ดีนะก็เพราะว่าเวลาจะหมดวันนี้ใช่ไหม okay. งั้นก็เริ่มการต่อสู้สุดท้ายกันดีกว่าการต่อสู้สุดท้ายระหว่างผู้ทยศและคนอื่นการต่อสู้สุดท้ายระหว่างความหวังและความสิ้นหวังกันแล้วสถานที่ที่ฉันซ่อนระเบิดครั้งนี้ก็คือสถานที่ที่นายไปเจอกันแล้วสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งแค่นี้น้อยไปป่ะสิมันก็คงจะไม่ยากอะไรถ้าเกิดพวกนายแยกกันอีกใช่ไหมนะดังนั้นทำไมพวกนายไม่ไปหาทุกที่มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กันแล้วถ้าเกิดทุกคนยังร่วมมือกันอยู่แล้วก็คงง่ายที่จะหาระเบิดที่ไหนใช่ไหมอะไรของมึงวะเนี่ยคราวนี้มันบอกว่าไปซ่อนนี่เคลื่อนย้ายไปซ่อนในที่ที่เราเคยไปแล้วสักอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกคนเลยอ่ะมันก็เป็นได้ทุกที่ตั้งแต่ก่อนหนึ่งก่อห้าเสียนี่ต้องโอเคนะที่ชัวร์เลยว่าทุกอย่างจะต้องไปได้ด้วยดีจนถึงตอนสุดท้ายก็เพราะว่าไม่มีทางที่ความหวังจะแพ้หรอกความหวังที่แท้จริงที่จะก้าวผ่านความสิ้นหวังทุกอย่างจะไม่มีทางแพ้ในสถานที่แบบนี้หรอกนะไม่ใช่แค่นั้นนะฉันเชื่อในทุกคนฉันเชื่อในเวลาที่พวกเราเนี่ยใช้ร่วมกันรู้ไหมและเหนือสิ่งอื่นใดฉันเชื่อในความสามารถโชคดีของฉันเองมันจะโอเคแน่นอนตราบใดที่นายเชื่อในความหวังในจิตใจนายเส้นทางก็จะเปิดขึ้นและด้วยสิ่งนั้นนากิโตะก็เดินจากไปและทิ้งเราไว้ด้วยคำพูดแปลกๆรวมไปรวมมาของมันแม่งเอ้ยทำไมมันจะต้องมีชีวิตอยู่ได้วะอากาเนะน่าจะหักคอแม่งไม่ใช่เวลาจะมาบ่นเรื่องนั้นเว้ยหักคอเธอก็ตายดิมฆ่าเองดิมอยากให้มันตายเสีย
ก็เพราะเราไม่มีเวลาจะมาต่อสู้กันเองแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะเราต้องรีบแล้วก็หาระเบิดนะคะเรายังมีเวลาอยู่ต้องหยุดมันให้ได้แต่ว่าถ้าตามที่สถานที่เราหาทั้งหมดแล้วฉันไม่รู้แล้วนะว่าเราต้องไปหาที่ไหนอ่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือต้องแยกย้ายกันไปหาหาให้มากที่สุดที่จะทำได้โอเคไหมตอนนี้มี6คนแต่ละคนไปหาตามเกาะหมายเลขแต่ละหมายเลขใช่ไหม1-5แยกไปเลยคนละคนคนละเกาะไปงั้นปล่อยก่อนนี้ฉันเองฉันจำก่อนนี้ได้ขึ้นใจในหัวใช่แล้วปล่อยได้ที่ฉันเองถ้ากันนี้เอาเกาะแรกนะงั้นใช้ไปเกาะ2ก็ได้อ่ะคุณโซเนียน่าจะไปเอาเกาะที่เล็กที่สุดงั้นก็ไปเกาะตรงกลางไหมครับแต่ว่าเธอก็คงจะหาได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่จริงไหมล่ะงั้นเธอก็ไปหาเกาะกลางแล้วกันเซ็นทรัลไอแลนด์อะเชียกิเธอหาเกาะ3ที่มีโรงพยาบาลฮาจิเมะนายหาที่สวนสนุกตรงเกาะที่เป็นสวนสนุกเคมะหลวนฉันจะจัดการเกาะสุดท้ายเองโอเคทำงั้นกันเลยไปปารีบหาระเบิดแล้วเราจะได้จัดการนายิโตซะทีโอเคเรารีบออกจากภัตตาคารแล้วก็รีบหาเลยเราไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดด้วยซ้ำว่าใครเป็นผู้ทะเยอตอนนี้แต่ว่ามันช่างน่าประชดเนาะนายิโตเป็นเหตุผลที่เราต้องแยกกันแต่ว่าเหตุผลที่เรามารวมกันก็เพราะนายิโตเหมือนกันสเลดมันเป็นอะไรที่น่าประชดประชันเนาะหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่มันให้เราทำอย่างนี้ก็เพื่อที่ให้เราร่วมมือกันเป็นหนึ่งในการหาระเบิดเป็นประกอบเป็นความหวังอ๋อจะขึ้นเรื่องมือกันเป็นอะไรที่ความหวังสุดยอดมากจริงแล้วกูตั้งใจเป็นแบบเดินหรือเปล่าวะถ้างั้นมันก็ต้องมันน่าจะโกหกเรื่องระเบิดนะถ้าเกิดมันจะแค่ให้พวกเราอยากจะเห็นพวกเราร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวอะไรอย่างนี้ไม่รู้อ่ะระเบิดมันมีจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเมื่อวานเราก็หากันทุกเกาะแล้วนากิถ้าตอนนากิโตะมันย้ายระเบิดแล้วจะไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมล่ะเพราะทุกคนก็แยกกันไปตามที่ต่างๆนายกิโตะบอกว่ามันย้ายระเบิดเมื่อวานแล้วมันก็บอกด้วยมันจะอยู่ที่ภัตตาคารตลอดทั้งวันแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปย้ายระเบิดและย้ายยังไงไม่ให้ทุกคนที่กำลังหาอยู่เห็นรู้อะไรไหมผมสันนิษฐานว่าอาจจะไม่มีระเบิดจริงๆก็ได้เพราะไม่งั้นมันจะเก่งเกินไป มันจะเก่งเกินไปมันจะแยกมันจะย้ายระเบิดโดยไม่มีใครเห็นเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะผมได้รับหน้าที่ในการหาก่อนที่4งั้นผมก็ต้องหาทุกที่ถ้าตามที่นากิโตะบอกระเบิดน่าจะมีพลังพอที่จะทำลายเกาะทั้งเกาะได้งั้นมันก็ต้องไม่เล็กฉันน่าจะหาเจอนะแล้วกูจะหายังไงล่ะครับโอเคก็หาทีละที่แล้วกันมั้ยเริ่มจากบ้านผีสิงไว้กูหาแค่เกาะ4ใช่มั้ยกูจะหาทุกบ้านที่มีอยู่ในนี้เลยอุ้ยนี่เหรอ แม่งหล่นลงมาตรงบ้านเข้าได้มั้ยอ่ะเข้าได้เหรอบ้านมอนามิประตูเปิดเหรอครั้งสุดท้ายมันไม่ได้เปิดใช่มั้ยรู้สึกว่าฉันสามารถเข้าไปข้างในได้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะที่ระเบิดจะซ่อนอยู่ในนี้อะฮะโอเคลองดูเข้าได้เหรอเพลงโมนามิมาผมนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเย็นเดี๋ยวต้องตามโมนามิเพลงอินโทรแรกที่เราเล่นเกมนี้เลยป่ะผมคิดถึงเพลงนี้มากผมนะเป็นเพลงแรกที่เราได้ฟังตอนที่เราเล่นเกมนี้เลยเนี่ยผมจะพูดถึงสถานที่นี้ได้ไงดีอ่ะมันก็ดูน่ารักหรืออะไรแต่ว่ากูเริ่มจะป่วยเอาจริง โอ้ยาอ้าวอยู่ด้วยเหรอ no. เดี๋ยวนั้นในนี้มันมีจออยู่เยอะนะ ใช่ไหมมอนิเตอร์ที่อยู่บนเตียงอ่ะเอาไว้สอดส่องพวกเราอะไรไงทำไมฮาจิไม่มาอยู่บ้านฉันอ่ะประตูมันเปิดกว้างเลยเฮ้ย ว้าแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้โมนามิที่แขวนอยู่อ่ะมันเหมือนก็เป็นชุดนะมันไม่ใช่หุ่นยนต์มันเหมือนกับเป็นมีใครเอาชุดมาใส่แล้วเปลี่ยนเป็นชุดโมโนมิไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับหุ่นยนต์เพราะโมโนคุมะมันเป็นหุ่นยนต์ทุกตัวมันมีหลายๆตัวใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนเป็นโมโนมินี่เหมือนเป็นชุดเปลี่ยนมากกว่าแปลกๆไปและตอนที่เธอได้ยินแบบนั้นโมโนมิก็ไปที่ประตูแล้วก็ยามันพังนี่นาโถไว้ระบบรักษาความปลอดภัยของฉันพังในต้องมีโจแน่ๆเลยโอ้ยโจนี่มันยกโทษให้ไม่ได้คุณครูผู้หญิงกับนักเรียนหนุ่มในบ้านของเธอนี่มันไม่ใช่เลยคิดกูไม่ทำอะไรเธอหรอครับนะมีอะไรให้ทำไง ค้านแบบเหี้ยมากเฮ้ยน้ำค้านอ้าวโอเคเนี่ยสงสัยจอเยอะๆนี่คืออะไรไอจอพวกนี้มันไม่ได้แสดงภาพอะไรตอนนี้แต่ว่าทำไมมันเยอะจัง
อย่าบอกนะว่าเธอมองพวกเราประตอดด้วยสิ่งนี้ฮะไอ้ก็น่าจะจริงแหละงั้นฉันก็ถูกต้องสินะกล้องวงจรปิดที่อยู่รอบๆเกาะนี้แล้วก็ภาพที่ถ่ายมาถูกบันทึกมาจะมาโผล่ที่จอนี้ไงเธอมองดูภาพจากทุกมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้เธอแอบดูเราอยู่ใช่ไหมฉันทำจนกระทั่งโมโนคุมะมาฉันไม่มีคาถาอีกต่อไปแล้วก็เพราะอย่างนั้นโมโนคุมะขโมยพลังฉันไปหมดเลยจากนั้นฉันก็เลยไม่สามารถที่จะมีบทนำในการที่จะดูมอนิเตอร์อีกต่อไปแล้วมอนิเตอร์คนนี้ก็เลยไร้ค่าอ๋อคือดูไม่ได้ในตอนนี้แล้วเหรอโมโนคุมะจะดูได้คนเดียวตอนนี้แล้วคาถามาเกี่ยวอะไรกับกล้องวงจรปิดวะ ไงแล้วแต่ยังไม่สามารถจ้องทุกคนได้อีกต่อไปแล้วฉันมีทางเลือกอื่นที่ตามพวกนายได้นอกจากจะต้องพึ่งพาไอ้หูวันนี้ฉันไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่านั่นหมายความว่าโมโนคุมะมองเราที่กล้องวงจรปิดเหมือนกันงั้นสิ That's wrong. ไม่น่าจะใช่เขาเหมือนกันแหละอ้าวงั้นใครจ้องนะถ้าสถานการณ์ของเขาตอนนี้นะเขาไม่จำเป็นต้องใช้กล้องเลยด้วยซ้ำพลังของเขาเพิ่มขึ้นเหนือการคาดหมายของฉันมากเขาก้ามผ่านทุกอย่างไปหมดแล้วเริ่มพูดอะไรที่มันไม่เมคเซนส์นาทีกูไม่เข้าใจพลังอะไรคาถายังไงตกลงแล้วใครดูกล้องวงจรปิดอยู่ตอนนี้ฮะมันก็น่าจะเป็นปัญหาของภายนอกหรือเปล่าภายนอกเหรอคนภายนอกดูอยู่เลยไงเธอหมายถึงมันมีกลุ่มคนที่ควบคุมเธอแล้วก็โมโนคุมะเหรอโอเคงั้นคนที่อยู่นอกก่อนนี้ก็จ้องมองภาพที่อยู่ในกล้องนี้ผ่านทางกล้องวงจรปิดแล้วก็ช่างเรื่องนั้นไม่ก่อนเถอะนะไม่มีทางที่กูจะช่างได้หรอกนะยังไม่รู้เลยว่าตัวเราใครดูถ้าไม่ใช่ทั้งโมโนคุมะและโมโนมิคนที่ควบคุมโมโนคุมะโมโนมิคือคนที่ดูใครได้อ่ะแต่ฉันพูดไม่ได้ฮะเฮ้ยร้องทำไมไม่สงสารกูตบทรัมด้วยนี่เธอพยายามจะปิดปกปิดเรื่องด้วยการร้องไห้อ่ะฮะเหมือนกับที่โมโนคุมะทำใช่ไหมอย่าให้คิดไว้เลยฉันไม่สามารถเชื่อใจเธอได้เลยไม่ช่วยเลยนี่ก็ไม่เชื่ออะไรแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่นี่อะไรเนี่ยโมโนมิสำรองนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อตุ๊กตาโมโนมิแล้วก็ที่แขวนเหรอคืออะไรอ่ะอย่าจับเดี๋ยวที่ไม่ได้รับอนุญาตเซ่มันสำคัญนะเธอมีตุ๊กตาของตัวเองถ้าทางเธอชอบตัวเองเนาะเหมือนกับโนคุมะกูนึกว่ามันเพี้ยนอยู่คนเดียวนายผิดแล้วอย่าไปเทียบชั้นไก่นั้นนะเธอไม่ได้รู้อะไรมากพอด้วยซ้ำเข้ามาในบ้านของผู้หญิงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็จับขอของเธอโถ่ทำให้ครูรู้สึกแย่มากเลยนะนี่มันจะไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนฮาจิเมะนายจะต้องถูกการสอนมารยาทหน่อยนะสอนมารยาทเหรอฉันไม่คิดว่ามันจะเข้ากันอะไรหรอกนะฉันจะให้นายเป็นแบบพิเศษเลยนะบทเรียนลับหลังจากโรงเรียนเลยคุณโมโนมินั้นจะค่อยๆให้บทเรียนที่ดีกับนายค่อยๆสอนอย่างเป็นครูที่เดฮายเอ้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยฮะสอนหลังโรงเรียนอะไรจะจิ้นนักเรียนกับครูหลังโรงเรียนไงไม่จิ้นหรอกไม่ต้องห่วงฮายอีกแล้วฉันทำตัวไม่ดีแล้วแม้มันเป็นอะไรที่เหนียวแล้วก็แย่มากเธอเป็นคนที่เริ่มพูดเองเองหมดเนี่ยกูยังไม่พูดฮายเลยกูเอนะกูไปได้ยังแต่คงต้องคุยก่อนแหละไม่ได้หานอะไรเลยฮาย่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 าฮะเธอพูดถึงเรื่องโจนี่มันหมายความไงอ่ะโมโนคุมะไม่ได้ทำอะไรที่มันง่ายๆแบบเกิดการอย่างการทำลายล็อกหรอกก็เพราะว่าเขามีพลังของฉันเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในเกาะนี้ตามที่เขาต้องการพลังนั่นเหรอรู้สึกว่ามันจะดราม่ามากเกินไปไหมแต่ว่าถ้าไม่ใช่โมโนคุมะงั้นโจนก็เป็นหนึ่งในพวกเราอ่ะและใครพังประตูเข้ามาฉันก็ไม่อยากจะสงสัยนักเรียนหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของฉันก็ถูกขโมยไปเหมือนกันแล้วสิ่งสำคัญของเธอคืออะไรนี่ไงมันคือกล่องสมบัติของฉันฉันไม่คิดว่าหนึ่งในพวกเราจะไปขโมยสมบัติอะไรโมโนมินะแต่ถ้าเกิดมีคนทำแล้วจะทำไปทำไมในตั้งแต่แรกด้วยแล้วนายบอกฉันนะถ้าเกิดนายเจอสมบัติของฉันบอกฉันด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกล่องสมบัติที่มันมีค่อนข้างจะหรูฮารูฮารามาตกแต่งไปด้วยแสงสีชมพูปิ๊งปังโอเคถ้าเกิดกูเจอกูก็ไม่บอกหรอกโอเคงั้นก็หมดคำถามของนายแล้วต่อไปให้ฉันถามบ้าง
ฮะถามอะไรอะกูไปได้ยังทำไมอยู่ๆนายถึงไม่มาที่สนุกแล้วฮะมันแปลกมากเลยนะที่นายมาคนเดียวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือไงใช่มันเกิดอะไรขึ้นฮะใช่แล้วไม่มีเวลาจะมาเสียสถานที่แบบนี้เออโอเคฉันอยากจะถามคำถามเธอสำคัญนะเธอรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนที่ไหนสักแห่งในเกาะเจเบอร์วอกนากิโตะสวัสดีโมนามิฮะอยากจะเล่นกับพี่ใหญ่เนื้อไหมโมโนคุมะมึงอะไรกันกูจะหาระเบิดโอ้ยฮ่าอะไรอยู่ๆมาชวนได้ยังไงพวกเราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแท้ๆเอาน่ะทุกคนเขายุ่งกันอยู่เธอไม่ควรจะไปกวนเขานะงั้นก็รีบๆมาเล่นกับฉันแล้วมาฮ่าหูฉันอย่าเด้งโหเอาเอาโอเคฉันให้นักเรียนทำอะไรกันเองละกันทำให้ดีที่สุดละโอเคนะเขามากวนในเวลาที่เรากำลังคุยเรื่องสำคัญตลอดเลยแต่ว่านะแปลว่าเขาก็คอยดูเราตลอดอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยโมโนคุมะไม่ใช่เวลาจะมาบ่นอะไรฉันควรจะไปหาระเบิดต่อได้แล้วไม่ต้องเสียเวลามากไปแล้วโอเคโมโนคุมะมาแยกเราจากโมนามิไปดีแล้วผมออกมาจากบ้านโมนามิแล้วก็กลับไปหาระเบิดต่อปักแมงเอ้ยแมงเอ้ยฉันไม่เห็นระเบิดที่ไหนเลยโอเคขอแค่ดูบ้านโมนามิก็พอใช่ไหมโมนามิมาแต่ชวนคุยแล้วใครอะไรแล้วว่าใครขโมยกล่องสมบัติของโมนามิไปแล้วจะเอาไปทำตูดอะไรมันทำลายประตูบ้านโมนามิแปลว่ามันไม่ใช่โมโนคุมะเพราะโมโนคุมะมันแวบเข้ามาได้เลยเหมือนเมื่อกี้ต้องเป็นหนึ่งในพวกเราและหนึ่งในพวกเราก็น่าจะต้องเป็นนากิโตะและนากิโตะเอาไปทำไมเอากล่องสมบัติปิ้งปังสีชมพูไปทำไมไม่มีอะไรดีจากการที่โมแต่รีบฉันควรจะต้องไปหาที่อื่นด้วยโอเคอ้าวหาที่อื่นด้วยเหรอโอเคประสาทในซูมี่มันจะมีอะไรหรือยังอ่ะมันจะมีอะไรเหรอเมื่อวานมันยังไม่มีอะไรเลยเราก็เข้าไปดูก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีอะไรแล้วระเบิดไม่น่าจะเล็กอ๋อไม่มีโอเคง่ายดีถ้าเป็นสถานที่ที่เก็บระเบิดได้มันก็ต้องเป็นฟันเฮ้าส์ป่ะเหม็นระเบิดที่ไหนเลยโว้ยโอเคสวนรถไฟของตีลังกาก็ไม่น่าจะมีที่ซ่อนได้นะใช่ไหมล่ะจะไปหาที่ไหนเนี่ยไม่มีจริงด้วยอย่าบอกนะวางไว้ในรถไฟมีป่ะลองดูก่อนเพื่อความแน่ใจไม่มีอะไรโอเคอยู่ในบ้านฟันเฮาจริงงั้นดิอ้าวเฮจิเบะฉันเจอแล้วฮะเจอเหรอเอามีจริงเหรอระเบิดตัวเราว่ามีเหรอใช่ระเบิดเพียบเลยแม่งวางกองกันเป็นฝูงเลยแม่งเอ้ยฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะเจอระเบิดจริงๆเนี่ยที่ไหนมึงเจอที่ไหนวะใกล้ๆกับโรงงานโง่ๆแหละที่มันมีการสร้างตุ๊กตาโนคุมะเอโร่อ๋อโรงงานตุ๊กตารู้แล้วฉันจะไปบอกคาซูจิและอากาเน่นะเธอนายไปบอกโซเนียแล้วก็เชียร์ขี่ได้ไหมโอเคโอเคเราไปเจอกันที่ระเบิดก็แล้วกันนะเจอกันที่ระเบิดแต่ว่าแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะสามารถหยุดระเบิดได้เหรอนั่นสิไม่มีจำเป็นที่เราต้องคิดตอนนี้ต้องไปบอกโซเนียแล้วก็เชียกิเกี่ยวเรื่องระเบิดก่อนโซเนียน่าจะอยู่ที่เกาะกลางส่วนเชียกิอยู่ที่เกาะ3โอเคแต่ถึงเราจะเจอระเบิดแต่เราจะหยุดระเบิดได้เหรอเรารู้วิธีการปลดระเบิดแล้วไม่ใช่หน่วยกู้ระเบิดซะหน่อย นั่นสิเราลืมคิดไปเลยนะเราหาระเบิดที่วางไว้แล้วแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราเจอแล้วเราจะแก้มันได้หรือเปล่าถ้านายกิโตะบอกมึงไม่รู้วิธีแก้กูไม่บอกหรอกสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีใช่ไหมโซเนียได้อยู่ที่เกาะกลางเป็นอย่างนั้นคุณโซเนียหาอยู่อ่ะงั้นเราก็ไปที่เกาะกลางที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือเกาะกลางอ่ะมันบอกให้เราหาคุณโซเนียก่อนนี่ไงเจ็บวอกพาร์คอยู่ที่เจ็บวอกพาร์คว่ะไม่มีอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะฉันไม่เจอเธอนี่นะอยู่ไหนวะเฮ้ยโซเนียฮะฉันอยู่ตรงนี้ใครอ่ะอ้าวล้อเล่นกูเองไอเวนโอ้ยฮาจิเมะใช้ท่าเรียกโซเนียแต่ไม่อะไรเกิดขึ้นเฮ้ยกูนึกว่าโปเกมอนไงวะก็เพราะว่าเธอไปไกลจากสถานที่นี้แล้วเว้ยเออล้อเล่นน่ะอ้าวถ้านายหาโซเนียอยู่นะเธอเดินอยู่แถวกองทหารไปที่ทหารเกาะสุดท้ายไปทำไมอ่ะฮะ
กองทัพทหารมันเกาะสุดท้ายนี่หรือว่าเธอได้ยินเรื่องระเบิดแล้วเธอก็เลยไปที่เกาะสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่มีเหตุผลที่เธอจะไปที่กองทัพอาหารก็เพราะว่าระเบิดมันเจออยู่ที่โรงงานตุ๊กตาไม่เข้าใจแต่ว่าต้องไปหลังจากที่คุยกับเชียกิแล้วโอเคเดี๋ยวไปช่วยเชียกิก่อนบางทีเธออาจจะไปที่ทหารโดยที่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับระเบิดเชียกิน่าอยู่ที่เกาะ3ไปเถอะอะไรแล้วโซเนียไปที่กองทัพทหารทำไมเธอต้องมาสำรวจเกาะตรงกลางนี่แต่จริงมันก็เป็นที่แคบเธออาจจะสำรวจเสร็จแล้วไม่เจอก็เลยไปที่กองทัพทหารต่อแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือโซเนียรู้อะไรสักอย่างหรือเปล่าถึงได้ไปที่กองทหารเธอเจออะไรที่นี่แล้วไปที่กองทหารหรือเปล่าใกล้ๆตึกดนตรีเลยนะนั่นไงเชียกิใกล้ๆตึกดนตรีอ่ะไหนอ่ะนี่เชียกิอยู่ใกล้ตึกดนตรีฉันต้องรีบไปบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องระเบิดก็นี่ไงตึกดนตรีอ๋ออยู่ตรงนู้นปัดท้อนี่ว่าอยู่ข้างในไงเชียกิชิกิฉันก็หาเธออยู่เลยเอ้าเป็นไรเอ้าเกิดอะไรล่ะยืนเมย์เยอะไม่ตอบช้าจังเลยฮะระเบิดฉันเจอระเบิดแล้วรีบไปที่โรงงานตุ๊กตาเร็วนี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เวลาจะมาเมย์นะนายถูกแล้วระเบิดมันแย่ใช่ไหมงั้นเราต้องรีบไปโรงงานตุ๊กตาทีนะงั้นฉันก็ไปละโอ้เธอนี่ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนะสถานการณ์แบบนี้เธอค่อยๆไปยังกะว่าโหช้าอย่างแกหอยทากเอาเธอต้องรีบไปที่กองสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็ไปเจอโซเนียที่กองทัพทหารไปทำไมวะเออว่าไปลืมดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยกูจะหาเพลินชิดขี้แตกขี้แตกแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงขี้แตกขี้แตนแซ่ก่อนที่จะไปโรงงานตุ๊กตาต้องไปหาโซเนียก่อนได้มาทำอะไรวะเออแน่โซเนียเธออยู่นี่เองเธอทำอะไรสถานที่แบบนี้วะยืนเมื่ออะไรทำไปเคียกี่กี่คนแล้วอ้าวรู้สึกโซเนียกำลังหาอะไรอยู่ที่ข้างหลังรถทรัคเธอกำลังทำอะไรอยู่เหรออ้าอ้าวฮ่าฮ่าจิเมโถอย่าทำฉันกลัวดิคะโอ้หัวใจฉันเกือบระเบิดแล้วแน่ระเบิดเลยเหรอยังไงก็แล้วแต่เธอไปทำอะไรที่นี่ฮะไม่ใช่เธอต้องไปสวดเกาะกลางหรือไงฉันทำค่ะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากคอนเฟิร์มที่นี่หน่อยช่างมันเถอะนะตอนนี้เราเจอแล้วนะเจออะไรเหรอคะเจอระเบิดกี่เล่าแน่นอนอยู่แล้วเราเจอระเบิดที่โรงงานตุ๊กตาระเบิดที่โรงงานเหรอคะใช่รีบไปที่โรงงานตุ๊กตาได้แล้วทุกคนน่าจะอยู่ที่นั่นเหมือนกันแล้วไปนี่เธอเป็นอะไรของนิดว่าเหม่ออะไรกันหมดที่ชิคกี้ที่ตัวเนี้ยรีบไปได้แล้วก็รีบสายเกินไป You're right. คุณถูกแล้วค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะคะรีบไปก่อนเลยค่ะฮะ I am sorry ฉันจะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันตามไปเองโอเคงั้นเธอรีบมาแล้วกันทำอะไรของเธอเธอต้องเจออะไรที่เกาะกลางแน่เลยแล้วเธอก็มาที่เธอบอกว่าอยากจะคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างเธอไปเจออะไรมาแล้วต้องยืนยันอะไรอยู่ที่หลังรถทรัคเนี่ยมันมีรายงานของ Future Federation ใช่ไหมที่เราเจออยู่ข้างหลังรถทรัคเนี่ยเธอไปเจออะไรมาแล้วจะยืนยันอะไรนี่ไงเราต้องจำไหมเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่รู้ว่าโซเนียทำอะไรแต่ว่าไม่ใช่เวลาที่มาเถียงเรื่องนั้นสินะถ้าปล่อยโซเนียไว้แล้วก็ตัดสินใจไปที่โรงงานก่อนโอเคแต่ว่าทำไมเธอถึงได้มาที่กองทัพทหารกันนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังก็ได้ไงก็แล้วแต่ระเบิดนี่มันเป็นสถานสำคัญเลยต้องรีบไปที่โรงงานตุ๊กตาก่อนไปและก่อนที่เราจะไปขอตัดพาร์ทในวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันครับผมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วค่อยไปดูกันว่าระเบิดมันเจอจริงหรือเปล่าเป็นระเบิดแค่ไหนมีเยอะยังไงและจะแก้ปลดล็อกระเบิดได้ไหมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุณฟู